อุ้มชนันพัฒน์ภรรยาบิ๊กสรุตหลังแต่งงานถือเป็นคู่รักที่หวานน้ำตาลเรียกพี่เลยก็ว่าได้หลังจากนักแสดงหนุ่มหล่อบิ๊กสรุตที่ได้ถือเลิกดีวันเสาร์ที่12มกราคม2562จูงมือแฟนสาวอุ้มชนันพัฒน์เข้าประตูวิวาอย่างชื่นมื่นหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยมีญาติและเพื่อนสนิทเข้าร่วมงานรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่นับถือในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีด้วยจากนั้นพิธีเป็นแบบไทยจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีตู่นพพลและนุชปิยนุชเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวซึ่งงานวิวาห์นี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านทันธานีลำลูกกาอย่างไรก็ตามเราต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้รักกันยืนนานและมีทายาทมาโลดแล่นในวงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อไวๆนะคะโดยระบุว่าเขาป่วยนะครับเป็นไทรอยด์เขาจะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนเขาหนัก50กว่าสูงใกล้ๆผมเนี่ยเป็นคนสวยแต่พอเขาป่วยระบบในร่างกายมันเปลี่ยนไปหมดไม่อยากให้ใครเห็นเขาอายอ่ะเขาอายแทนผมล่าสุดทั้งคู่มักจะลงรูปไปเที่ยวโชว์สวีทหวานทำเอาแฟนคลับได้สังเกตเห็นว่าแฟนสาวอุ้มชนันพัฒน์หุ่นดีขึ้นกว่าก่อนแต่งงานมากๆและยังดูสวยสดใสน่ารักมากๆมาดูกันเลยค่ะ Thank you.